ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะเราเป็นหุบเขาที่ไม่ใช่แค่เพียงสวยงามแต่ที่นี่งดงามและงอกงามค่ะในช่วงโควิด-19 ล็อกดาวน์ครั้งที่1เราได้มีโอกาสมาสร้างตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าเพราะการไม่นิ่งดูดายของพวกเรากับหัวใจที่เราเอามาลงทุนร่วมกันใน1ปีของโควิด-19 เราได้เห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้ที่มาอยู่รวมกันที่นี่อย่างหลบภัยแล้วมีชีวิตเติบโตขยันมากขึ้นเรางอกงามอยู่บนพื้นฐานของความสุขสงบเย็นดอกกุหลาบที่เห็นงดงามเหล่านี้ปลูกขึ้นด้วยฝีมือของเด็กสาวที่เป็นชนเผ่าปปากยอที่อยู่กับคุณแม่แล้วก็เป็นนักเรียนทุนที่เราให้ทุนกับชีวิตและเขากำลังส่งต่อชีวิตที่งอกงามนี้มายังผู้คนอีกมากมายในโลกใบนี้ค่ะพวกเราได้เห็นการเติบโตของกุหลาบที่มาจากการปลูกด้วยหัวใจเรามีผลิตภัณฑ์จากกุหลาบที่ปรุงด้วยหัวใจขอบคุณในทุกการสนับสนุนการส่งต่อและการบอกเรื่องเล่าเรากุศลนี้ให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant